ปีหน้าเนี่ยเรามองว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะขยายตัวได้มากกว่าปีนี้นะคะก็คือขยายตัวที่ประมาณ 5% นะคะเหตุผลก็คือมาจากที่ว่าเราสามารถฟื้นตัวนะคะจากน้ำท่วมได้เต็มที่เลยปีหน้าทั้งปีเลยเพราะฉะนั้นการส่งออกของเราเนี่ยก็น่าจะได้ดีกว่าปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ช่วยเสริมการขยายตัวเศรษฐกิจไทยอีกทั้งปีนี้เนี่ยถ้าเราจำได้เรามีการนำเข้าค่อนข้างเยอะเพื่อที่จะเสริมสร้างสิ่งที่เสียหายจากน้ำท่วมใช่ไหมเพราะฉะนั้นปีหน้าตรงนี้ก็จะไม่มีเพราะฉะนั้นการนำเข้าเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ขยายตัวนะคะมากอย่างผิดปกติเหมือนปีนี้นะคะแล้วการลงทุนของภาครัฐเองก็น่าจะเริ่มเข้ามาในปีหน้าแล้วเพื่อที่จะเข้ามาในโครงการน้ำเพราะฉะนั้นการลงทุนภาครัฐนี่ก็เป็นอีกตัวนึงที่จะช่วยเสริมการขยายตัวเศรษฐกิจได้ด้วย